สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน King of Artist นะฮะตัวนี้จะเป็นค่ายของMy Hero Academy นั่นเองซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่2นะฮะของลายนี้ที่ทำออกมาจริงๆมันทำออกมาคู่กันนะฮะก็คือเดกุกับบาคุโกตัวนี้นั่นเองอันนี้จะเป็นตัวที่2ที่เรามารีวิวให้ดูหน้ากล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านข้างด้านหลังอีกด้านนึงด้านบนแล้วก็ด้านล่างซึ่งกล่องมันน่าจะเหมือนกันหมดนะหน้าด้านหลังโอเคเราจะมาแกะรีวิวดูกันซึ่งข้างในนะฮะมันจะเป็นลักษณะมีล็อกอีกชั้นหนึ่งด้วยข้างในเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งข้างในก็จะเป็นถุงนึงอย่างนี้นะฮะแบ่งออกเป็น6ช่อง2 3 4 5 6ก็คือจะมีครึ่งล่างครึ่งบนฐานเสาแล้วหูนี่จะแยกออกมาอีก2ชิ้นอย่างนี้นะฮะนี่เป็นลักษณะแบบนี้โอเคเราจะมาแกะรีวิวดูกันเลยที่หู2ข้างนะฮะก็จะเป็นลักษณะที่ออกจะเหมือนกันเลยจะเป็นหูลักษณะแบบนี้อันนี้เหมือนจะเป็นเนื้อพลาสติกนะเป็นพลาสติกแข็ง2ข้างอย่างนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเสาอันนี้ก็จะเป็นฐานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นออกเงาเหมือนกันอันนี้ขึ้นบนนี่ผมถือว่าสีเนี่ยค่อนข้างที่จะสดกว่างานของพวก Amazing หรือว่าตัว Age of Hero นะตัวตรงที่เป็นสีส้มอย่างเงี้ยสีค่อนข้างที่จะสดแล้วก็ชัดกว่านะตัวนี้ตัวกล้ามเนื้อจะมีไฮไลท์นิดนึงสีผมมีไฮไลท์เหมือนกันที่หน้าก็จะมีหน้ากากฟันเขามี2สีอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าในเรื่องฟัน2สีอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ฟัน2สีจริงๆอาจจะไม่เห็นนะฮะชุดก็จะเป็นลักษณะนี้อ่ะดูครึ่งล่างครึ่งล่างก็จะเป็นลายละเอียดเหมือนกันอย่างที่บอกฮะสีส้มอย่างเงี้ยเนี่ยตัวตามรองเท้าอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะสดแล้วก็ชัดเห็นกว่านะฮะเช่นพวกงาน Amazing หรือว่า Age of Hero อันนี้ก็จะมีรายละเอียดลูกระเบิดอยู่ที่เอวนี่ตัวสนับเข่ากระเป๋าด้านข้างอะไรอย่างนี้จะลองประกอบเลยหูอันนี้ใส่ตรงไหนวะลักษณะประมาณนี้นี่คือมันทำให้เป็นสีส้มของความเด่นของเขาเนี่ยชัดขึ้นมาพอชัดเจนเลยนี่นะฮะมันก็อยู่ในท่ากำลังกระโดดเหมือนกันนะฮะอันนี้ใส่ฐานโชว์เลยนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราให้ดูชัดๆซึ่งก็จะอยู่ในท่าที่กำลังจะกระโดดแบบนี้นั่นเองจะหมุนให้ดูช้าๆนี่ทีนี้ตัวเนี้ยถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอีกตัวของบาคุโกที่ค่อนข้างโอเคเลยสวยนะตัวนี้สวยความสูงของตัวนี้นะฮะมันจะอยู่ที่เอาแค่หัวนะหรือเอาหัวกันนะอยู่ที่ประมาณ20เซนเหมือนกันนี่20เซนนี่คืออันเนี้ยมันออกลายมาแค่คือ2ตัวคือบาคุโกกับเดกุตัวอื่นเนี่ยยังไม่เห็นนะฮะยังไม่มีเปิดพีขึ้นมาซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีหรือเปล่าแต่ว่าลายนี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วฮะนี่นี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราเอามารีวิวให้ดูในวันนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอ้โหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ